วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกข่าวไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกับเจาะลึกข่าวไทย Inside Thailand วันนี้นะคะตรงกับวันอังคารค่ะ24กรกฎาคม2561นะคะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่วันพุธที่1สิงหาคมค่ะวันพุธสัปดาห์หน้าเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จะย้ายบ้านค่ะจากทีวีดิจิตอลช่อง19จะย้ายไปอยู่ช่อง26 Now 26 Now 26จำไว้นะฮะ Now 26ช่องใหม่แต่เวลาเดิมนะคะขณะเดียวกันสถานีวิทยุจะไม่เปลี่ยนยังจะเป็น FM 102.0 MHz เหมือนเดิมแล้วก็ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีการไลฟ์กันสดๆสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เสนอความคิดเห็นเช่นเดิมค่ะรวมทั้งทาง LINE @Inside Thailand ก็เป็นช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะฮะเสาร์ที่4สิงหาคมจะมีกิจกรรมภาษาคนเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราสองคนและ VIP ทางการเมืองระดับเพลย์เมกเกอร์จะปิดห้องคุยกันทุกเรื่องตอบทุกคำถามทางการเมืองจะไปทางไหนประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะมีคนถามมาเยอะว่าจะโอนเงินบัญชีไหนนี่เขาพร้อมกันมากเลยนะคะแต่ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะอดใจรอประกาศเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีค่ะก็อั้นไว้แค่ร้อยที่นั่งนั่นแหละเพราะอั้นไว้ร้อยที่นั่งค่ะเลยถามกันมาเยอะค่ะเอาละครับอย่างที่รู้นะครับครม.สัญจรไปประชุมที่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีวันแรกเมื่อวานลงพื้นที่อำนาจเจริญก่อนใช่ค่ะตกบ่ายเย็นๆก็เคลื่อนเข้าอุบลราชธานีค่ะจังหวะที่เข้าจังหวัดอุบลนั้นมีอยู่ช็อตหนึ่งนายกลุงตู่นำคณะไปกราบพระที่วัดหนองป่าพงใช่ค่ะอำเภอวารินชำราบราบนะคะจังหวัดอุบลราชธานีตอนบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณคุ้นชื่อวัดหนองป่าพงได้ไหมครับคุ้นชื่อนี้วัดดังเป็นวัดของหลวงปู่ชาใช่ค่ะหลวงปู่ชานะคะสุภัทโธถูกต้องครับหลวงปู่ชาน่าจะมรณภาพไปแล้วนะค่ะขณะนี้จะเอาวาดวัดหนองป่าพงก็คือหลวงพ่อเลี่ยมหลวงพ่อเลี่ยมนะคะหรือพระราชภาวนาวิกรมค่ะเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระราชคณะจังหวัดอุบลราชธานีด้วยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชานั่นแหละใช่ค่ะไปดูช็อตที่นายกไปกราบหลวงพ่อเลี่ยมวัดหนองประพงกันสักนิดสิครับเชิญฮะเชิญค่ะเดี๋ยวผมบรรยายแล้วก็จินตนาการตามผมนะครับเป็นภาพของนายกองตู่กราบพระแล้วก็ถวายดอกไม้พระค่ะแล้วก็ชุดสังฆทานตามด้วยชุดสังฆทานค่ะถูกไหมฮะเขาเรียกว่าชุดสังฆทานใช่ค่ะภาษาคนไกลวัดผมเรียกไม่ถูกกราบพระถวายดอกไม้พระถวายสังฆทานพระค่ะแล้วก็โดยจารีตโดยวิถีที่ปฏิบัติที่เห็นกันมาโดยตลอดก็คือพระก็จะให้ศีลให้พรถูกต้องจังหวะนั้นน่าสนใจความรู้สึกของเครื่องจอมหมูเสียดายนะเสียดายเสียงของพระเสียงของหลวงพ่อเลี่ยมได้ยินไม่ค่อยชัดอ่ะมันไกลคือไม่ค่อยเข้าไมค์ไม่เข้าไมค์มันไกลมากไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่นักข่าวรายงานว่าหลวงพ่อเลี่ยมบอกกับนายกลุงตู่ว่าการคลองสติก็ดีความใจเย็นก็ดีจะนำมาซึ่งการแก้ไขทุกปัญหาได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ท่านได้ถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือเย็นไว้โยมให้ใจเย็นเย็นเย็นไว้โยมให้ใจเย็นเย็นหลังจากกราบพระถวายดอกไม้พระถวายสังฆทานพระมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ลุงตู่นั่งสมาธิด้วยใช่ไหมครับร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มาประมาณ10นาทีค่ะมีนั่งสมาธิร่วมกับประชาชนที่มาที่ศาลาวัดแห่งนี้ด้วยนะคะประมาณ10นาทีนะคะมีการนั่งสมาธิร่วมกันด้วยนะคะเราจะเห็นไหมคะช็อตนี้มีการนั่งสมาธิเป็นช็อตนี้ใช่ไหมครับเป็ นช็อตที่เห็นอาการนิ่งที่สุดของลุงตู่ใช่ค่ะมีการนั่งสมาธิประมาณ10นาทีค่ะ
10นาทีเลยเหรอเขาเขียนตามข่าวเขียนโดยประมาณนะคะแล้วก็จะมีประชาชนที่มาร่วมก็นั่งสมาธิด้วยครม.ทั้งครม.กลับมาใช่แล้วที่เห็นแถวหน้าอาจารย์สมคิดใครต่อใครนั่นก็คือร่วมนั่งสมาธิด้วยค่ะตามภาพนายกลุงตู่ของกระผมนิ่งได้ถึง10นาทีใช่เหรอครับทำไมล่ะอยู่ในวัดก็ต้องได้สิต้องได้ต้องได้แหมรักนะครับรักนะครับท่านนายกรักนะครับจริง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 หยอกเล็กน้อยจริงหยอกเล็กน้อยเป็นสีสันของชีวิตประจำวันสรุปก็คือพระดึงสติลุงตู่เย็นไว้โยมใจเย็นเย็นการคลองสติและความใจเย็นจะนำมาซึ่งการแก้ไขทุกปัญหาได้ใช่นิ่งได้10นาทีสุดยอดแล้วล่ะครม.ทั้งครม.รวมถึงอาจารย์สมคิดดร.อุตมะคุณสนธิรัตน์ทุกคนว่าที่หัวหน้าพรรคว่าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ต้องนิ่งตามเป็นเวลา10นาทีโดยประมาณโดยประมาณอ่ะโอเคนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ค่ะดังต่อไปนี้ไหนๆก็ไหนๆยังอยู่กับสีสันครม.สัญจรนะครับมีอยู่ช็อตนึงที่นายกลุงตู่ไปที่ไหนนะฮะแล้วนักเรียนร้องเพลงอ่ะนะฮะใช่ค่ะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ลงพื้นที่ใช่ค่ะแล้วชาวบ้านเขาก็มารอรับมีข้าราชการเขาก็มารอรับขณะเดียวกันก็มีการนำน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลใช่ไหมครับใช่ค่ะที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมารับลุงตู่แล้วก็ช็อตหนึ่งเป็นช็อตที่นายกยิ้มกลิ่มเลยใช่ช็อตนั้นคือช็อตอะไรนักเรียนที่มารอรับลุงตู่แอคชั่นอย่างไรเชิญนะเชิญเลยค่ะจังหวัดไหนจะได้ผมไม่ได้มาจับฉลากหวยนี่นะใช่ไหมมันต้องหูการมาดูว่าแต่ละโครงการของแต่ละ4จังหวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่หนึ่งเกี่ยวกับการเกษตรและประเด็นมันเปลี่ยนและในคลิปประเด็นมันเปลี่ยนและเอากันอย่างนี้ครับช็อตที่นายกลุงตู่แวะเวียนไปที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีใช่ค่ะข้าราชการก็จัดทัพจัดแถวมารอรับกันเพียบเลยขณะเดียวกันมีการระดมนักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูลมารอรับด้วยช็อตที่เรียกรอยยิ้มจากลุงตู่ก็คือช็อตที่น้องๆ นักเรียนได้ประสานเสียงร้องเพลงป่าในเมืองให้นายกฟังเนื้อเพลงดังกล่าวทอดหนึ่งระบุว่าทำเพื่อบ้านเมืองสัญญาพัฒนาไม่หยุดคือพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะตรงนี้แหละทำให้นายกยิ้มเลยนายกลุงตู่ยิ้มเลยทีเดียวนะคะกับประโยคนี้น้องๆอยู่เป็นนะมันอยู่ในเพลงเนื้อนี้มันอยู่ในเพลงก็เลยยิ้มเลยค่ะน้องๆอยู่เป็นนะค่ะตามนั้นแหละค่ะส่วนอีกช็อตนึงเป็นช็อตที่นายกลุงตู่ก็ปล่อยอารมณ์ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเซิร์ฟไปกับชาวบ้านเต็มที่เลยเชิญฮะไปดูกันอีกช็อตนึงนะคะI'm not afraid to die.
เป็นยังไงลีลายืนยันนะฮะว่าไม่ได้หาเสียงเป็นไม่ได้หาเสียงแค่เนียนๆไปกับชาวบ้านเท่านั้นเองพบปะชาวบ้านครับเอาละครับเช้าวันนี้คลิปสาระครม.สัญจรนายกลุงตู่สปีกิ้งเป็นรหัสทางการเมืองก็หลายวรรคหลายตอนแต่เตรียมไม่ทันเอาสีสันไปก่อนก็แล้วกันอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อค่ะ